เดินทางจากกรุงเทพนะครับไปที่พิษณุโลกนะครับโดยเวฟ 125i นะครับครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ไปกับแฟน EP แรกนะครับก็จะเดินทางจากกรุงเทพนะครับไปที่พิษณุโลกนะครับโดยเดินทางด้วยเวฟ 125i นะครับไปดูว่าจากกรุงเทพนะครับไปถึงพิษณุโลกเนี่ยต้องใช้น้ำมันกี่บาทติดตามชมนะครับว่าระหว่างทางจะเป็นยังไงนะครับปลายทางเราที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับระยะทางทั้งหมด342กิโลเมตรนะครับโอเคครับโชคดีครับแล้วเจอกันครับThank you.
คครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็เข้าสู่จังหวัดอุทัยธานีแล้วนะครับซึ่งตอนนี้รู้สึกว่านั่งนานๆเนี่ยรู้สึกปวดก้นเหมือนกันนะครับเจ้าตัวเบอร์125เนี่ยแล้วก็บรรยากาศก็ถือว่าดีนะยังไม่ร้อนเท่าไหร่เพราะว่ามันยังไม่สายเท่าไหร่นะรถเนี่ยก็ขับได้เรื่อยๆนะยังไม่มีปัญหาอะไรเป็นรถของเราเดิมๆนะไม่ได้ปรับแต่งอะไรแต่ก่อนออกเดินทางเนี่ยเราก็เติมน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรให้เรียบร้อยก็ว่าไม่มีปัญหาอะไรครับสำหรับการเดินทางไกลสำหรับเจ้าตัวเวฟ125เนาะครับตอนนี้เราก็พักเติมน้ำมันครั้งที่2ครับปั๊มพีทีนะเพราะว่าเหมือนทางเข้ามาเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีปั๊มปตท.นะกลัวน้ำมันหมดเลยแวะเติมก่อนปั๊มอาจจะไม่ได้สะดวกเท่าไหร่นะตอนนี้น่าจะอยู่แถวระหว่างก้ำกึ่งกับนครสวรรค์กับพิจิตรนะครับเหลือประมาณ70กว่าโลนะครับชั่วโมงนิดๆก็น่าจะถึงแล้วสำหรับทางนี้ก็น่าจะถึงแล้วแหละคิดว่าเนาะก็น่าจะเหลือตอนกลับเนาะเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังว่าเป็นยังไงก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เหมือนเป็นปั๊มน้ำมันเฉยๆเนาะก็มีร้านสะดวกซื้อนิดหน่อยโอเคเจอกันนะครับต่อไปโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วนะครับปลายทางเราก็คือมอนนเรศวรนะครับหรือมอนนอนเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายด้านหน้าของทางเข้ามาหาทางจากกรุงเทพมาถึงพิษณุโลกมาลัยนเรศวรเนี่ยทั้งหมด342กิโลเมตรเราออกเดินทางตั้งแต่ตี 5:20 ถึงพิษณุโลกเนี่ยก็ 10:20 ตีเฉลี่ยไปประมาณ5ชั่วโมงใช้เดินทางประมาณ5ชั่วโมงแต่เราก็พักประมาณ2ครั้งประมาณ 10-15 นาทีก็เอาออกไปประมาณสัก30นาทีก็2ครั้งเนาะก็ประมาณใช้เวลาจริงๆก็น่าจะประมาณ4ชั่วโมงครึ่งเนาะจากกรุงเทพมาแล้วก็น้ำมันเติมน้ำมันเท่าไหร่ครั้งแรกที่เราเข้าปั๊มปตท.เนี่ยครั้งแรกเราเติม90บาทครั้งที่2เนี่ยเราเติม70บาทรวมกันเป็นทั้งหมด160บาทท่านผู้ชมถือว่าประหยัดมากนะครับเวฟ 125i 160บาทระยะทาง342กิโลเมตรก็ประมาณว่า2กิโลต่อ1บาทก็ประมาณนั้นนะครับถือว่าประหยัดมากนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยกันสำหรับ EP หน้าเราจะไปไหนก็อยากให้เราไปไหนหรือสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามด้านล่างได้เลยครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ